ที่นี่เขาเรียกว่าซอยกีบหมูครับเป็นตลาดขายแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพรู้จักกันดีในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่เข้ามาหากินในเมืองกรุงสิ่งที่ทำให้หลายคนเลือกมาทำงานที่นี่ก็เพราะว่าเขามีอิสระครับไม่มีกฎระเบียบเหมือนในโรงงานค่าจ้างก็แล้วแต่ความสามารถโดยทั่วไปก็อยู่ที่วันละ500ถึง 1,000 บาทครับครับแล้วสร้างปูน2สร้างไม้2คนละ800ถ้าพี่บอกให้ผมแฝงตัวเข้ามาทำงานที่เนี่ยผมก็พอจะรู้ครับว่าแรงงานเหล่านี้ก็เป็นเหมือนแค่ฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆที่คอยกับเครื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เป็นได้แค่ประชากรแฝงในเมืองใหญ่หมดแต่พวกเขาก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามามันก็ต้องแหงแล้วที่มัวก็บ้านนอกมันไม่มีงานนี่ครับพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินทำนาอย่างเดียวลืมตาอ้าปากไปกันหมดก็เลยต้องกระเสือกกระสนเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนี่แหละครับเพราะแบบนี้ไงหลายคนถึงยอมเป็นหนี้บริษัทเงินกู้ของนายชลันว่ากันว่ามีเงินหมุนเวียนเป็นหลายร้อยล้านใช่ครับหมวดตึกแถวที่หมวดเห็นทั้งหมดแถวนี้เป็นของเสียชลันทั้งหมดเลยครับแล้วนอกจากบริษัทเงินกู้แล้วเนี่ยเขายังมีบริษัทจัดหาคนงานเขาอีกรายงานทั้งหมดแถวนี้ส่วนมากไปกู้เงินกับเขาแล้วก็ต้องทำงานใช้หนี้กับเขาเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องทำงานหาเงินแต่ละวันทำงานมาปุ๊บก็ต้องมาโดนหักหัวคิวอีกเรียกได้ว่าเป็นหนี้เสียชลันทั้งปีทั้งชาติเลยครับหมวดนั่นเป็นหน้าฉากที่เขาไว้เบี่ยงเบนความสนใจจากเจ้าหน้าที่มากกว่ามาเฟียใหญ่อย่างเขาเนี่ยไม่ยอมวางมือจากบ่อนเงินกู้นอกระบบหรือการค้ามนุษย์ง่ายๆหรอกฮะไอ้บริษัทกับผับที่เขาเปิดเขาเปิดเพื่อฟอกเงินทั้งนั้นหมวดครับเท่าที่ผมรู้ๆมานะครับเสียชลันเนี่ยกำลังปั้นชานนลูกน้องคนที่เขาไว้ใจที่สุดคนนี้ขึ้นมาดูแลธุรกิจแทนครับเขาว่ากันว่าชานนเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งบูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเขามาจะเริ่มจากการเจรจาพูดคุยก่อนให้ย้ายออกดีนะใช่เฮียไม่ได้เปิดร้านอาหารตามที่ตกลงกันไว้ก็ร้านอาหารมันขายไม่ได้ดีว่ากูก็เลยขายอาหารเสริมอาหารเสริมปลอดออกไปวันนี้เลยเดี๋ยวนี้กูย้ายแต่ถ้าผู้กรณียังทำตัวมีปัญหาแล้วไม่ยอมจบเขาก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดขอโทษเว้ากันจ้ะ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 น้องมีหน้าไอ้ทรงสำนีเด้อเดี๋ยวย่างหัวในซ้อยอีกบ่ไกลดอกเดี๋ยวก็หอน้องพักพ่อเจ้าแล้วล่ะโอเคแม็กบ่ต้องเป็นห่วงมีหน้าเคยมาแล้วย่างไปซำนี่เดี๋ยวก็หอดสบายอุ้ยไวบ่ล่ะไวจ้ะโอ้ตัวมาหลายเดี๋ยวสอบเข้าแม่เอ้าอันนี้นี่ไปแล้วไอ้ไปต้องปีนเดี๋ยวพ่อกันเข้าไปไปเอ้ยพวกเจ้ามีปัญหาอย่างฮะมองหน้าไอ้มีปัญหาบ่ขาแรงคนงาน500บาทไอ้หักไว้200บาทเด้อขาหางานให้แล้วก็ที่อยู่ที่กินน้ำเอ้า
ได้เขาไม่ได้ตกลงกันแบบนี้ตั้งแต่แรกเด้คนที่มารับจ้างกับอายก็โดนหักทุกคนนั่นละดีทอใดแล้วที่บ่ต้องหาที่อยู่เองเจ้าหักคอยไปตั้ง200เหลืออยู่แค่นี้คอยเสียงยังกินมันหลายโหดได้นี่เอาเงินคอยคืนมาเด้อโอ้ยกูบ่คืนนี่เท่าใดแล้วชวนมึงมาเฮ็ดงานนําอยู่บ้านก็บ่มีงานฮะเจ้ามีเรื่องมากหลายเป็นหยังบ่บ่เป็นหยังจ้ะเป็นหยังเจ้าผู้เฮ็ดรุนแรงคักแท้จังได๋ก็คนอีสานคือกันเจ้าเป็นไผบ่อยู่อีหยังนําฮะท่านเจ้าบ่เอาเปรียบคนงานให้งานตามที่เขาพูดกันไว้ข้อยก็บ่อยู่นําดอกคนอีสานคือกันแท้ที่สิเห็นใจกันทุกคนที่มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็มาหากินกันทั้งนั้นนี่อีหยังเจ้าหักเงินน้องเขาไป200ให้แค่300มันเกินไปบ่คืนเงินน้องเขาไปเดี๋ยวยังไหนกูฮะเดี๋ยวยังไหนเอ้ยยังมีเรื่องกันเลยจ้ะบ่เป็นหยังจ้ะบ่เป็นหยังดอกเอ้ยอีนี่ยังไม่ไหววะคืนเงินเข้าไปคุณธนนท์ใจเย็นครับ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 นี่ทุกคนมารับเงินทางนี้มาดีจ้ะคราวหน้าอย่าทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ครับครับผมขอโทษครับคุณท่านนั้นขอบคุณนะคะเป็นผู้หญิงจะปากเก่งมันมากนะถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาจริงๆมันจะลำบากขอพูดหลายๆด้วยจ้ะเอื้อยไอ้ชื่อมีนะหนูซื้อวิวด้วยจ้ะตั้งแต่กะขอบคุณเอื้อยหลายๆอีกเทื่อนึงด้วยจ้ะบ่เป็นหยังดอกเอื้อยบ่มักคนเอาเปรียบทุกคนที่มาเฮ็ดงานอยู่ซอยกีบหมูก็อยากหาเงินส่งเมื่อบาททั้งนั้นมาเอาเปรียบกันแบบนี้เอื้อยบ่มักเดี๋ยวก็บ่คิดคือกันจ้ะว่าเพิ่นสิโกงกันได้ค่ะขนาดนี้คนบ้านเดียวกันแท้ๆเสียแห้งที่ไว้ใจมาเฮ็ดงานนําดอกเดี๋ยวบัดนี้เรื่องน้ําเขาแบบนี้คงกลับไปเฮ็ดงานบ่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวทางไหนต่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังไม่รู้จักซอยกีบหมูดีพอคนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันทุกคนก็ต่างดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยกันทั้งนั้นที่นี่ใครไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้